พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมัททานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุทอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธุยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอธิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังกองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งของตลอดการรายการนี้มีผู้ชมฟังหลายผู้เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์เฟซหรือผ่านทางสายกลุ่มเฟซโทรมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทินหรือจะถามปัญหาก็ว่าไปถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูสิคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เพื่อคูณกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนกระจอนไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมฟังกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอรานยิ่งทรัพย์สลิงทานไหนไม่เท่าเทียมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกท่านมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดโพกั้นพุทธวิหาร
จังกุระนิวเดลีประเทศอินเดียเหมือนเดิมเพราะว่าขณะนี้กำลังพักผ่อนนอนร้อนอินเดียกำลังร้อนบางที่นะแต่บางที่ก็หนาวอยู่ที่วัดโคกั้นแห่งนี้อันมีท่านอาจารย์จันดีปิยะทโรเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็มีพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียมาปฏิบัติหน้าที่กันอยู่6รูปปีนี้มีท่านอาจารย์เจี๊ยบอาจารย์ชูวงศ์อาจารย์สมพงศ์ท่านลืมชื่อไปไม่เป็นไรทั้ง6รูปปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตอยู่ที่นี่จนได้รับกฐินปีนี้ได้รับกฐินสามัคคีก็มีคุณโยมจาก อุบลราชธานีบ้างกรุงเทพบ้างเนี่ยทางเชียงใหม่เชียงรายก็มีมากันเป็นจำนวนมากแล้วก็ญาติโยมในอินเดียอีกก็มีท่านเอกอัครราชทูตไทยในกรุงนิวเดลีมาเป็นประธานด้วยเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาไปจนถึงนู้นวันที่4พฤศจิกายนจึงจะได้เดินทางต่อไปประเทศเอสโตเนียก็รายการนี้ก็ออกอากาศ2สถานีมีผู้บรรยาย2รูปก็คืออาตมาภาพทักขุปริยัติญาณุสาสน์และท่านอาจารย์รคจรสันติสาโรซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยดิลลีร่วมในการบรรยาย3วันคือวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สำหรับอาตมาก็วันอังคารวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์วันศุกร์ก็ท่านอาจารย์ขจรเนี่ยจะว่าผิดอยู่เรื่อยทั้งสองที่นะทั้งที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามคงกรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีสำหรับที่วัดฝ่ายหินก็มีท่านพระครูสมุทรวิสุวัตวรกิจโยเป็นผู้อำนวยการและหัวหน้าสถานีด้วยระบบ FM 104.50 สำหรับวัดพระธาตุดอยสุเทพก็ระบบ FM 96 เมกะเฮิรตซ์อย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังรับฟังกันอยู่ในขณะนี้แต่ตอนนี้ก็บันทึกเสียงล่วงหน้าส่งมาจากประเทศอินเดียซึ่งจะได้นำเอาสารธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกมาเล่าสู่กันฟังมาอ่านและอธิบายใจความเล็กๆน้อยๆเสริมเพิ่มเติมก็วันนี้ยังอยู่ในสูตรเดิมคือ
ขออภัยในเล่มเดิมพระไตรปิฎกเล่มเดิมคือเล่มที่15พระสุตตันตปิฎกเล่มที่15สังยุตตนิกายซึ่งเป็นนิกายที่3ในบรรดา5นิกาย1ปีฆานิกาย2มัชฌิมานิกาย3ทีฆานิกาย4อังคุตตรนิกายและ5ขุททกนิกายนี่ก็เป็นพระสูตรรวมทั้งหมด25เล่มเริ่มจากเล่มที่19ไปจนถึงเล่มที่33ในตอนนี้อาตมาก็บรรยายเล่มที่15 17 19ไปจนถึง33คือเลขที่ตอนเลขคู่นั้นก็ท่านอาจารย์ขจรขันติสาโรเริ่มจากเล่ม16 18 20ไปจนถึง32อันนี้ก็เป็นลำดับของพระไตรปิฎกสำหรับเรื่องที่15นี้ตอนนี้ถึงวรรคที่7วรรคที่7คืออัตถวรรคเป็นวรรคที่ว่าด้วยสิ่งครอบงำนะว่าไปแล้ว1สูตรคือนามสูตรที่ว่าด้วยชื่อเป็นสิ่งครอบงำสิ่งทั้งปวงในโลกมาในสูตรที่สองนี้เรียกว่าจิตตสูตรสูตรที่ว่าด้วยใจว่าด้วยใจหรือจิตนะว่าด้วยใจหรือจิตเอามาเริ่มเนื้อหาสาระกันเลยวันนี้เทวดาถามพระพุทธเจ้านะทุกคืนเทวดาจะมาที่วัดเชตวันที่วัดเชตวันทำเชตวันให้สว่างสวยด้วยแสงของเทวดากราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าโลกอันอะไรนำไปโลกอันอะไรผลักใสไปและอะไรเป็นสภาพอย่างหนึ่งที่โลกอยู่ในอำนาจที่โลกเนี่ยอยู่ในอำนาจแต่คำว่าโลกในที่นี้ก็จะหมายถึงหมู่สัตว์ทั้งหลายนะโดยเฉพาะสัตว์มนุษย์คือคนเราเนี่ยคนเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้คนเราทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้เรียกว่าความจริงสัตว์เนี่ยมันแปลว่าห้องห้องอยู่ขออภัยเมื่อกี้นี่ไม่ได้เปิดไฟก็เลยมันไม่ค่อยสว่างดูจะมืดมืดดูมืดมืดตอนนี้ก็สว่างดีแล้วต้องขออภัยบางทีมันก็ลืมอย่างเงี้ยแล้วบางทีลืมชาร์จไฟแบตเตอรี่หมดไปก็มีอย่างเมื่อวานพูดไปพูดมาแบตเตอรี่หมดดับดีว่ามาต่อใหม่มาเปิดใหม่มันยังมีอยู่เหมือนเดิมยังมีอยู่เหมือนเดิมนะยังมีอยู่เหมือนเดิมเอาละวันนี้ก็มาเริ่มกันเลย
จิตตสูตรเป็นสูตรที่2สำหรับข้อนั้นเป็นข้อที่63ในพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่63เทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรนำไปถูกอะไรผลักใส่ไปนำไปไม่พอไม่นำเลยนี่อยู่ข้างหลังผลักไปข้างหน้าผลักไปข้างหน้าพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าโลกถูกจิตนำไปถูกจิตผลักใส่ไปจิตเป็นธรรมอันหนึ่งที่โลกทั้งหลายตกอยู่ในอำนาจตกอยู่ในอำนาจอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคนเราเนี่ยมีอยู่สองอย่างเขาเรียกว่ารูปธรรมกับนามธรรมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือกายกับจิตกายกับจิตต้องเอาเข้ามานี่ก็ออกไปซะอีกเถอะนะกายกับจิตหรือรูปกับนามเราจะรู้ได้ยังไงต้องไปดูที่ขันธ์5ดูที่ขันธ์5ขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ทั้ง5นี่ในตัวของเราเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคือร่างกายเรานี้ตัวหัวแข้งขาลำตัวหัวแข้งขาตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะเบื้องล่างก็จากข้างบนคือศีรษะลงไปจนถึงเท้าในบาลียิ่งว่าหนักตัวนี้คือปาทัตตลาเรียกว่าจนถึงพื้นเท้าเมื่อกี้ได้ว่านิดหนึ่งว่าโลกเนี่ยแปลว่าห้องหมายถึงว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยติดอยู่ห้องอยู่ในโลกนี้เราเรียกว่าสังสาระหรือสงสารบางทีมีคำว่าโลกเนี่ยโลกสงสารความจริงสังสาระก็แปลว่าโลกอยู่แล้วคนก็ใส่เข้าไปว่าโลกสงสารคือว่าตามความหมายเดียวกันโลกตรงโลกมีสองอย่างสงสารกับสงสารสองอย่างที่ว่าสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเกลาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ดังนั้นก็ต้องแยกกันอีกนะว่าคนที่ข้องอยู่ที่ติดอยู่หมายถึงผู้ที่โง่เกลาไม่รู้ส่วนผู้รู้จะไม่คล้องติดโดยเฉพาะผู้ที่ละได้ด้วยทั้งรู้ทั้งละเช่นรู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสนี่ไม่เคยรู้มาก่อนคือความเห็นว่ามีตัวมีตนความลังเลสงสัยแล้วก็ความปฏิบัติผิดเร่งรัดทำตัวเองให้ลำบากไม่กินข้าวไม่กินน้ำอย่างเงี้ย
ทำให้หิวแล้วก็ปวดท้องอันนี้เรียกว่าอัตตะเกียรมฐานุโยกในนี่นะเรียกว่าในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกล่าวไว้ว่าอัตตะกิลมัฏฐานุโยคที่สุดอ่ะที่สุดสองอย่างที่สุดสองอย่างคือหย่อนยานกับเคร่งครัดหย่อนยานก็กามสุขันธิกานุโยคคือประกอบอยู่ในเรื่องของกามคุณส่วนทางเคร่งครัดปฏิบัติผิดนี่ก็คืออัตตะกิลมัฏฐานุโยคแปลว่าทำตัวเองให้ลำบากอัตตกิละอัตตกิลมะอัตตกิลมะทำตัวเองให้ลำบากฐานุโยกก็คืออนุโยกคือการประกอบฐานะฐานะคือแห่งผลตำบลที่คือติดอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคตอนตัวปัตตะเข้ามาอีกตัวหนึ่งเป็นมัฏฐกิลมัฏฐานุโยคนี่ก็คือคนที่ยังหลงอยู่ยังติดอยู่ด้วยอำนาจแห่งกิเลสทั้งหลายมีกามราคะปฏิฆะเป็นต้นกามราคะก็คือความใคร่ในเรื่องของกามปฏิฆะก็คือความขุ่นเคืองรำคาญความฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านจิตที่ไม่ผ่องใสเต็มไปด้วยกิเลสแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีกิเลสน้อยเบาบางก็ยังเชื่อว่ายังมีกิเลสคือว่ายังมีกิเลสอยู่นั่นเองนี่เรียกว่ากามสุขันธิกานุโยคในส่วนที่หย่อนยานในส่วนที่หย่อนยานส่วนที่เคร่งครัดเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำความเคร่งครัดทำความลำบากให้กับตัวเองในข้อนี้เนี่ยพระพุทธองค์ตรัสกล่าวว่าโลกอันจิตนำไปอันจิตผลักใสไปคือดันไปดันไปจิตของเราเนี่ยทีนี้ทำไมว่าจิตมันอยู่ที่ไหนจิตเนี่ยมันเป็นนามธรรมอยู่ในข้อสุดท้ายที่ว่าวิญญาณหรือตัวรู้ที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยกับจิตอันเดียวกันมันมาด้วยกันมันคืออันเดียวกันจิตกับวิญญาณจิตลอยมาก็คือวิญญาณลอยมาคราวนี้จิตจะปรากฏได้ยังไงก็ปรากฏที่มันรู้นี่แหละในเรื่องมันถ้าไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่จิตมันก็จะเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นอะไรไปที่อยู่ในตัวของเราแต่กรณีที่มันรู้มันเป็นตัวรู้อยู่ภายในตัวนี้เรียกว่าวิญญาณคือจิตเนี่ยมันรู้พอรู้แล้วเรียกว่าวิญญาณถ้าไม่รู้ยังไม่เรียกวิญญาณเพราะคำว่าวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งวิแปลว่ารู้แปลว่าแจ้งญาณแปลว่ารู้แล้วก็ซ้อนยอผู้หญิงมาอีกตัวหนึ่งเป็นวิญญาณญาณนอนเนนนะซ้อนนอนเนนมานอนซ้อนยอผู้หญิงมาตัวหนึ่งก็เป็นวิญญาณก็คือมันรู้นี่แหละจึงเรียกว่าจิตและมันไม่มีตัวไม่มีตนจับต้องไม่ได้มันเป็นตัวรู้อยู่ภายในจึงเรียกว่าวิญญาณ
และอีกอย่างหนึ่งที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นก็คือเรียกว่านามซึ่งแปลว่าชื่อสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มีความรู้สึกมีความจำมีการประกอบในสิ่งที่ดีและไม่ดีเป็นบุญหรือเป็นอกุศลคือเป็นอกุศลน่ะเป็นบุญก็เป็นกุศลอกุศลก็เป็นอกุศลไม่ใช่บุญไม่ใช่บุญก็คือบาปสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นอกุศลคราวนี้ที่ว่านำไปหรือผลักใสไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวของเราอีก5นะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณร่างกายด้วยรูปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขาร4อย่าง1 2 3 4อันวิญญาณหรือจิตนี้ผลักใสไปหรืออยู่ภายใต้อำนาจของวิญญาณนั่นเองอยู่ในอำนาจของจิตอยู่ในอำนาจของวิญญาณนี่แหละเรียกว่าตัวสำคัญนะเรียกว่าตัวสำคัญนำยังไงหลักใสยังไงมีอำนาจอะไรต่อร่างกายของเรามีอำนาจอะไรต่อเวทนาสัญญาสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารมีอำนาจยังไงก็คือมันสั่งจิตมันจะเป็นตัวสั่งให้ทำไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์หรือว่าเป็นการทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นการดื่มสุราเมรัยการไปประพฤติผิดในกามในภรรยาลูกหัวของคนอื่นเนี่ยไอ้ร่างกายนี่มันทำไม่ได้นะร่างกายนี่ทำไม่ได้ตาก็ทำอะไรไม่ได้หูก็ทำอะไรไม่ได้ฟังไม่ได้ไม่ฟังตาก็ไม่ดูหูไม่ฟังปากไม่พูดถ้าจิตไม่สั่งอย่างที่อาตมากำลังพูดอยู่เนี่ยอ้าปากพะงาบพะงาบอยู่เนี่ยตามองไปมองมาเนี่ยมันด้วยอำนาจของจิตจิตสั่งมาให้มองจิตสั่งมาให้เกาจมูกเนื่องจากจมูกมันคันคันก็เกาอยู่อย่างเงี้ยเวลาไม่จัดรายการไม่พูดธรรมะไม่บรรยายนี่นะไม่คันมันแกล้งมันแกล้งนะธรรมะไอ้คันนี่นะไอ้จมูกคันนี่นะคันโน่นคันนี่คันหลังคันหัวนี่คันจมูกเวลาอยู่ธรรมดาเป็นชั่วโมงบางทีเป็น5ชั่วโมง10ชั่วโมงไม่คันจมูกมันน่าจะเป็นกรรมอะไรสักอย่างเป็นกรรมอะไรของอาตมาสักอย่างมาทำให้คันเสียบุคลิกภาพเวลาพูดเวลาบรรยายนี่นะยิ่งไปบรรยายสดๆไปยืนพูดไปนั่งเทศหรืออะไรหรือทำไมเทศไปด้วยแล้วคันจมูกไปด้วยยังไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมอะไรยังกรรมอะไรมาตามทันนี่ที่เรื่องมันแล้วก่อนจะเกาเนี่ยก่อนจะไปบีบจมูกก่อนจะไปเกาจมูกไปแคะจมูกเลยนะจิตนะเป็นคนสั่งนะจิตเป็นคนสั่งเพราะอะไรเพราะมันรู้เนี่ยมันรู้ว่ามันคันนะตอนเนี้ยมันรู้ว่าคันน่ะจิตรู้ว่าคันน่ะแล้วมันก็สั่งมือไปมือเนี่ยมือนั้นไม่มีจิตไม่รู้อะไรแต่พอได้รับคำสั่งจากจิตว่าเอาเกาเนี่ยมันคันมือก็ไปเกาเนี่ยเพราะฉะนั้นจิตนำไปคือมันนำอย่างนี้มันนำอย่างนี้แหละ
ถ้าไม่นำก็ไม่ทำมือไม่ทำปากก็ไม่พูดปากนี่จะไม่พูดถ้าว่าจิตไม่สั่งนะจะพูดอะไรเนี่ยมันต้องออกมาจากใจออกมาจากจิตเหมือนในธรรมบทภาคหนึ่งเรื่องจักขุบาลเรื่องจักขุบาลมีพระภาษิตว่ามโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนาสาเจปทุเทนาคาสติวากโรติวาตะโตนังทุกขมันเวติจักกังวะวะหะโตปดังเนี่ยนี่คือคาถาคาถาปัฏฐยาวัตรเนี่ยคาถาปัฏฐยาวัตรวันนี้บันทึกรายการมันดึกไปหน่อยไม่หน่อยนะไม่หน่อยเลยทีเดียว11นาฬิกาเดี๋ยวมันจะ11 20ตอนนี้23เกือบจะ24แล้ว23นาฬิกา49นาทีแล้วเกือบจะเที่ยงคืนเกือบจะเที่ยงคืนแต่ที่อินเดียนี่กำลัง3ทุ่มครึ่ง3ทุ่ม49เวลาห่างจากเมืองไทยเยอะ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเมืองไทยไวกว่าก็อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียจะทำให้เห็นพระอาทิตย์ก่อนประเทศอินเดียชั่วโมงครึ่งคือเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วชั่วโมงครึ่งหลังจากชั่วโมงครึ่งแล้วอินเดียจึงเห็นยิ่งไปทางยุโรปทางอเมริกาแอฟริกาไปทางตะวันตกยิ่งไปกันใหญ่ห่างกันเป็น4ชั่วโมง5ชั่วโมงอย่างอังกฤษไอแลนด์เนี่ย1 6ชั่วโมงนะนี่เห็นไหมจิตมันสั่งมาให้ลูบหน้าลูบหน้าเพราะว่าเวลาตึกง่วง มันง่วงตามนโยบายแก้ง่วงของพระพุทธเจ้านะก็คือบีบหางตาเข้ามาหาหัวตาอย่างนี้บีบควายอย่างนี้ถ้าจะต้องคนที่มีขนตายาวขนตาสั้นอย่างผู้พูดนี่ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าขนมันสั้นโปร่งคิ้วโปร่งผมแต่เมื่อวันพระที่ผ่านมานี่เองเมื่อวันพระที่ผ่านมาที่16 16 17ก่อนวันพระหนึ่งวันตอนนี้คิ้วมันก็เลยไม่ยาวบีบมาอย่างนี้ก็ไม่ได้รู้สึกวิธีการแก้ง่วงของพระพุทธเจ้าบีบหางตาไปหาหัวตาแล้วมันยังง่วงอยู่ก็ต้องลุกขึ้นเดินไปเดินมาเดินไปเดินมายังง่วงอยู่ก็เอาไปเข้าห้องน้ำเอาน้ำล้างหน้าล้างหน้าเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะอย่างตอนนี้ผู้พูดมันเหนื่อยวันนี้ตอนกลางวันก็ร่วมงานกฐินกับทางวัดนั่งในศาลาท่องพระตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึงบ่าย3โมง4โมงเย็นอยู่ในศาลาญาติโยมมีแขกมากันเยอะมาจากเมืองไทยมาจากอินเดียรวมทั้งท่านเอกอัครราชทูตไทยในอินเดียพร้อมกับเจ้าหน้าที่ต่างๆท่านทูตทหารเรือทูตทหารอากาศก็มาร่วมงานทอดกฐินกันก็เลยคุยกันญาติโยมที่ไม่รู้จักกันก็มารู้จักกันที่นี่มาจากเมืองไทยญาติโยมที่อยู่ที่นี่รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างในอินเดียนี่ที่มาก่อนๆ ก็รู้จักที่มาทีหลังมาวันนี้มาวันนี้มาเยอะก็ไม่รู้จักก็คุยกันใหญ่เลยวันนี้ตอนเย็นก็เลยจัดรายการไปแล้ว1รายการ
ตอนนี้อีกหนึ่งรายการก็เพราะว่าต้องทำตุนไว้เดี๋ยวอีกสัก3วันเนี่ยจะเข้ากรรมฐานสัก7วันก่อนที่จะเดินทางไปประเทศเอสโตเนียอันนี้ก็จิตเท่านั้นอ่ะจิตเท่านั้นอ่ะเพราะเรานี่คือโลกสัตว์โลกโลกในที่นี้หมายถึงสัตว์โลกหมายถึงคนหมายถึงสัตว์ทั้งหลายถึงสาราสัตว์ทั้งหลายช้างม้าวัวควายเป็ดไก่หมูหมาถือว่าเป็นสัตว์ทั้งนั้นคนนี่ก็ถือว่าเป็นสัตว์แต่ว่าเป็นสัตว์มนุษย์จิตใจสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายที่กล่าวมาขนาดช้างนี่นะคนตัวเล็กกว่าแต่ว่าจิตใจนี่ก็ยังเหนือกว่าช้างมีความรู้สึกเหมือนเดียวกันความรู้สึกเหมือนกับช้างแต่ความคิดปัญญาสมองจะต่างกันจิตเนี่ยต่างกันจิตเนี่ยต่างกันเพราะฉะนั้นในสูตรเนี่ยจิตตสูตรเนี่ยก็ว่าด้วยจิตที่นำสัตว์ทั้งหลายไปจะดีจะชั่วจะร้ายหรือดีเนี่ยก็อยู่ที่จิตเนี่ยจิตเป็นตัวนำหลักไปหลักใสไปเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันอยู่ใต้อำนาจมันอยู่ใต้อำนาจของตัวเราเพราะฉะนั้นจิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าจิตดีการทำการพูดการคิดก็ดีจิตไม่ดีการทำการพูดการคิดอย่างที่พาสิทธิ์ว่านะพาสติวาตโลติวาเนี่ยจะกล่าวก็ตามจะกระทำก็ตามเลยตัตโตนังสุขมันเวติฉายาวะอนุปายินีความสุขย่อมติดตามเขาเหมือนเงาตามตัวคือถ้าใจดีนะใจดีจิตดีมันก็จะคิดแต่ในสิ่งที่ดีใจดีจิตดีก็จะทำแต่ในสิ่งที่ดีตานี่ก็จะมองแต่ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่มองนี่อันนี้เรียกว่ามันจิตมันสั่งจิตมีอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะอยู่ในอำนาจของจิตทั้งนั้นเหมือนอย่างว่าถ้าจิตคิดไม่ดีการกระทำการพูดก็ไม่เพราะว่ามันเป็นไปตามจิตหรือจิตผลักดันผลักใสไปให้เป็นไปตามความคิดของจิตว่าจิตคิดอะไรจะทำอะไรเนี่ยก็สั่งกายทำสั่งตามมองสั่งหูฟังสั่งปากพูด อยู่ที่จิตหมดอยู่ที่จิตหมดดังนั้นในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์จึงเน้นเรื่องจิตเป็นสำคัญการฝึกก็เหมือนกันสมาธิภาวนาสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานขึ้นอยู่กับจิตทั้งนั้นถึงแม้ว่าร่างกายภายนอกจะต้องใช้นั่งใช้ยืนใช้เดินใช้ทำโน่นทำนี่แต่ถ้าจิตไม่สั่งเนี่ยพวกนี้มันไม่มีความรู้สึกไม่มีเวทนาแล้วไม่มีความจำอะไรเลยถ้าจิตไม่สั่งจิตไม่สั่งให้ยกมือก็ไม่ยกถ้าจิตไม่สั่งให้หลับตาก็ไม่หลับก็ไม่หลับอย่างตอนนี้มีความง่วงเนี่ยจิตก็จะสั่งบอกว่าอย่าหลับตอนนี้ก็ขอต้อนรับFC ตัวจริง อจิตบารัวตอนนี้อยู่ที่เกาหลีใต้อจิตนี่ก็เป็นคนบังคลาเทศสมัยมาอยู่วัดฝ่ายเห็นกับผู้พูดก็เป็นพระจากวัดฝ่ายเห็นก็ไปอยู่วัดพวกผมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
ท่านพระครูจะอาวาสวัดพวกผมจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ไปศึกษาลาเพศกำลังบันทึกเสียงอยู่เปิดได้เปิดเข้ามาได้อาจารย์อาจารย์ลาบนนะอะไรนะอาจารย์ลาบนเดี๋ยวชั้นบนอีกขึ้นไปชั้นบนอีกอาจารย์ประมาณตีห้าเห็นท่านอาจารย์ว่าตีห้าล้อหมุนตีห้าล้อหมุนใช่ไหมเจ้าโอ้ขอไปลืมไปว่ากำลังบันทึกเสียงทึกจิตนี่โยมมาบอกว่าวันพรุ่งนี้ตีห้าหรือตีสี่ครึ่งจะเดินทางไปฤาษีเกตไปที่ต้นแม่น้ำคงคาจะมีโยมที่มาจากเมืองไทยวันพรุ่งนี้25รูปคนก็จะพาเดินทางไปที่ฤาษีเกตเมืองฤาษีเกตเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแม่น้ำคงคามีแม่น้ำสองแม่น้ำมาบรรจุบกันมีแม่น้ำสองแม่น้ำมาบรรจบกันอาทิตย์ก็คงเคยเห็นนะในประเทศอินเดียนะคงเคยเห็นในประเทศอินเดียเอาละพูดถึงความสำคัญของจิตนะจิตเตนะนิยติโลโกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกหรือสัตว์โลกอันจิตนำไปจิตเตนะอันจิตนิยติย่อมนำไปโลกอันจิตย่อมนำไปเพราะฉะนั้นเราจะแปลว่าจิตนำโลกไปก็ได้จิตนำโลกไปเหมือนในคำถามนี้โลกอันอะไรนำไปโลกอันจิตนำไปจิตอะไรที่อันจิตผลักไสไปโลกอันจิตผลักไสไปคือดุลไปบังคับให้ไปจิตนี่แหละสั่งให้ไปโลกคือหมู่สัตว์คือเราทั้งหลายจิตนำไปอยู่ในอำนาจของจิตเรียกว่าอยู่ในอำนาจของจิตเอาละตอนนี้ตั้งใจไว้ว่าจะว่าสองสูตรพอมีเวลาสามารถต่ออีกหนึ่งสูตรตัวนี้เรียกว่าตัณหาสูตรมาในวรรคเดียวกันคืออัตถวรรคที่7เป็นสูตรที่3ตัณหาสูตรว่าด้วยตัณหาคือความอยากความต้องการเทวดาทูลถามว่าโลกถูกอะไรนำไปถูกอะไรผลักไสไปอะไรเล่าเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจโอ้นี่คำถามเดียวกันเลยนะคำถามเหมือนกับจิตตสูตรแต่ว่าในที่นี้เป็นตัณหาสูตรก็แสดงว่าตัณหาจะเป็นสิ่งที่นำไปเอามาฟังคำตอบฟังคำตอบที่พุทธองค์ตรัสตอบตรัสว่าโลกมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้
พอเดี๋ยวข้ามไปข้ามไปโลกถูกตัณหานำไปถูกตัณหาผลักไสไปตัณหาเป็นธรรมอย่างหนึ่งที่โลกทั้งหมดตกอยู่ในอำนาจตัณหานี่ก็เหมือนกับที่เราคุยกันอยู่ทุกวันกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็คือกามความอยากความต้องการในกามทั้ง5อย่างรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของที่มาสัมผัสกับร่างกายของเราหรือที่เรียกว่าโผฏฐัพพะที่เรียกว่าโผฏฐัพพะก็คือความอยากความต้องการนำไปหมายถึงว่าเมื่อกี้นี่เราว่าจิตใช่ไหมเราว่าจิตเนี่ยนำไปแต่จิตเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยกิเลสทั้งหลายมีตัณหาเป็นต้นมันจึงจะสั่งจึงจะนำไปตามความอยากความต้องการนั้นอย่างกามตัณหานี่อยากจะดูอยากจะฟังอยากจะดมอยากจะกินอยากจะสัมผัสร่างกายมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นใจที่ประกอบด้วยกิเลสนั่นเองกิเลสตัวนี้คือกามตัณหา2ภวตัณหาภวตัณหาก็คือตัณหาคือภพความอยากความต้องการภพคืออะไรว่าบ่อยๆมาแล้วเรานึกกันบ้างภพคือที่อยู่ความมีความเป็นมาจากภูธาตุภูธาตุแปลว่าเป็นแปลว่ามีดังนั้นภพเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ได้นะโดยเฉพาะก็ที่อยู่ที่อาศัยที่ดินที่เราอยู่ทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้านะในทั้งในสวรรค์ในนิพพานนะทั้งในนรกในสัตว์เดรัจฉานนะนี่เรียกว่าเป็นภพทั้งนั้นเลยเกิดมาเป็นคนแล้วมีภพเพิ่มเติมอีกนั่นก็คือตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งหลายยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายหรือถ้าทางพระทางสงฆ์นี่ก็เรียกว่าสมณศักดิ์เดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นภพทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเป็นภพภูธาตุแปลว่ามีแปลว่าเป็นแปลว่าได้เอาสระอุเนี่ยเป็นสระโอแล้วเอาสระโอเนี่ยเป็นอะวะเอาอ่านกับวแหวนถ้าตัวพอมันก็อยู่เหมือนเดิมก็มาต่อข้างหลังเป็นพออวเอาอ่างนี่เวลาอยู่กับตัวอักษรนี่ก็จะหายไปก็เหลือแต่วแหวนเอาอ่างก็อยู่ในพอสำเภาเนี่ยก็เลยเป็นภวะเอาวแหวนเป็นพอพานอีกในภาษาไทยหรือในภาษาบาลีก็ตามก็เป็นพอพานขอไปเพราะฉะนั้นตัวหน้ามีพอสำเภาอยู่แล้วก็พอพานก็เรียกอ่านออกเสียงว่าภพออกเสียงว่าภพเพราะฉะนั้นภพก็คือสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานสถานที่อยู่บ้านเรือนรถราสิ่งต่างๆเนี่ยที่มีขึ้นมาได้เนี่ยเรียกว่าภพทั้งนั้น
อย่างที่เคยเล่าเคยพูดในเรื่องของการแย่งที่อยู่แย่งกูกันนอนเนี่ยเหมือนกับในสงครามตะวันตกและตะวันออกตะวันออกกลางโดยเฉพาะตะวันออกกลางที่อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสหรือพี่น้องชาวปาเลสไตน์แย่งกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยนี่แหละคือภพความอยากความต้องการในภพเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยเหมือนกับเห็นลบกันทุกวันเมื่อวานนี้ก็อิสราเอลก็โจมตีไปที่ฐานกำลังทหารของอิหร่านอีกแล้วก่อนหน้านั้นอิหร่านก็ถล่มเข้าไปในอิสราเอลอย่างเงี้ยประเทศทั้งหลายที่อยู่ทั้งหลายถนนตำบลอำเภอจังหวัดทั้งหลายเรียกว่าพบทั้งนั้นเลยเรียกว่าพบทั้งนั้นเลยถ้ามีความต้องการเนี่ยก็จะแย่งชิงกันเหมือนกับพี่น้องชาวอิสราเอลกับปาเลสไตน์อิสราเอลก็จะเอาสถานนี้เป็นของตัวเองผู้เดียวไม่ให้พี่น้องชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ก่อนพี่น้องชาวปาเลสไตน์บอกว่าเอ๊ะอิสราเอลเข้ามาทีหลังจะมาเอาทั้งหมดมันไม่ได้มันต้องแบ่งกันต้องแบ่งกันคนละครึ่ง อยู่กันคนละครึ่งแต่แผนการของอิสราเอลจะเอาทั้งหมดคือความอยากมีมากความต้องการมีมากในแถวเยรูซาเล็มจอแดนอิรักอิหร่านอะไรอ่ะอียิปต์เลบานอนซีเรียเยเมนทั้งหลายเราเนี่ยที่ฮูกีอยู่เนี่ยอิสราเอลวางแผนจะเอาหมดจะยึดทั้งหมดก็เลยรบกันสิคนที่อยู่เก่าก็ไม่ยอมไม่พอใจก็รบกันระหว่างกลุ่มฮามาสกลุ่มฮูกีกลุ่มเฮสบอลล็อกนะและอีกหลายกลุ่มที่อยู่ในอิรักอยู่ในซีเรียกลุ่มทั้งหลายเราเนี่ยก็ไม่ให้พบต้องการอยากจะได้อยากจะมีก็มันเป็นพบของตัวเองอย่างเงี้ยเราจะว่าเขาผิดก็ไม่ได้อีกนะจะว่าอิสราเอลผิดก็ไม่ได้เพราะอิสราเอลมันคือพวกไซออนิสคือกลุ่มพี่น้องชาวยิวที่เคยอยู่ที่เนี่ยมาก่อนอยู่ร่วมกันเนี่ยอยู่ร่วมกันกับพี่น้องชาวอาหรับปาเลสไตน์ทั้งหลายเนี่ยแต่เมื่อแพ้ก็ต้องออกไปล่อนเล่ละเหเล่ล่อนไปทั่วโลกพี่น้องชาวยิวสมัยก่อนอยู่ที่เนี่ยตอนนี้ก็จะกลับมาเอาที่เดิมของตัวเองไล่คนที่อยู่ก่อนเนี่ยออกตัวเองจะอู้ตัวเองจะเอาก็แย่งกันไปแย่งกันมาอย่างนี้เพราะตัณหาอะไรนี่เห็นได้ชัดว่าอะไรนำไปตัณหานำไปตัณหานำคนไปความอยากในภพถ้าวิภพมันนี่ดีหน่อยนะแต่ก็ไม่ดีมากมันยังเรียกว่าเป็นกิเลสอยู่คืออยากจะออกจากภพบางทีฆ่าตัวตายบางทีฆ่าคนอื่นตายเอาปืนยิงกราดตายไป16คน20คนอย่างเงี้ยบางทีตายเป็น20 30 50เป็น100ก็มีเป็น100ก็มีเพราะไม่อยากอยู่ก็เลยทำทุกวิธีทางที่จะให้ตัวเองตายไม่พอทำให้คนอื่นตายด้วยถ้าเอาคนอื่นตายไปด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็มันจึงกลายเป็นตัณหาในข้อนี้ตัณหาสูตรพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าโลกเนี่ยชาวโลกทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งสิงสาราสัตว์ทั้งหลายทั้งม้าวัวไก่เป็ดไก่หมูหมาอันตัณหาทั้งนั้นนำไปตัณหาทั้งนั้นนำไปตัณหา
เป็นธรรมะสิ่งหนึ่งที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยต้องอยู่ในอำนาจของตัณหานี่เองเพราะฉะนั้นวันนี้สูตรที่2ว่าด้วยตัณหา3อย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเมื่อยังมีอยู่ยังมีตัณหาอยู่เนี่ยก็แน่นอนก็จะผลักจิตให้ไปตามความต้องการของตัวเองผลักให้ไปทางกามผลักให้ไปทางภพผลักให้ไปทางวิภพจิตทั้งนั้นถูกตัณหาเข้าครอบงำแล้วก็นำสัตว์โลกนี้ไปนี่มันอยู่ตรงนี้นำสัตว์โลกนี้ไปสูตรที่สองนี้มีตัณหาเข้ามาประกบกับจิตเรียกว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสสูตรแรกจิตตะนั้นจิตสูตรนั้นว่าด้วยจิตอย่างเดียวจิตที่นำทั้งหลายไปแต่ในเบื้องหลังของจิตเนี่ยมันมีตัณหาคอยครอบงำว่านี่เป็นอัตถวัคเป็นอัตถาวัคก็ครอบงำจิตจิตก็นำสัตว์ทั้งหลายไปนำสัตว์โลกนี้ไปนี่ตกลงก็ความอยากความต้องการมาผสมกับจิตมาประกอบจิตเขาเรียกว่ามันมาปรุงจิตนะอย่างในสังขารนั่นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาความรู้สึกสัญญาความจำได้สังขารการปรุงจิตไอ้ปรุงจิตตัวนี้อะไรมาปรุงก็คือตัณหานี่เองตัณหามาปรุงสิงอยู่ในจิตเนี่ยเหมือนกับผีสิงเนี่ยสิงอยู่ในจิตก็จะดันจิตให้ตามความต้องการของตัณหานั้นจะต้องการในภพจะต้องการในกามหรือจะต้องการในวิภพก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับตัณหานี้ขึ้นอยู่กับตัณหาเอาแล้ววันนี้เราก็มาว่า2สูตรสูตรที่1คือจิตตะสูตรว่าด้วยจิตจิตนำไปโดยมีตัณหาสูตรเนี่ยที่ว่าด้วยตัณหาเนี่ยเข้าสมทบกับจิตจิตจึงสั่งให้กายทำให้วาจาพูดให้ปากพูดให้หูฟังให้ตาดูถ้าไม่มีจิตเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะตัณหาก็จะไม่มีที่เกาะไม่มีที่ติดไม่มีที่อยู่ก็มาอาศัยจิตนี่แหละแล้วก็บังคับจิตให้ไปให้ปลักสายไปไอ้สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยก็มาอยู่ในภายใต้อำนาจของตัวเองเอาละวันนี้หมดเวลาดูไปดูมาหมดเวลาได้2สูตรจิตตัดสูตรกับตัณหาสูงท่านทั้งหลายวันนี้หมดเวลาก็หมดอนาขอบคุณวันนี้ก็เหมือนกันกับเมื่อวานเมื่อวันซืนคือเมื่อวันเรียกว่าวันอะไรอ่ะวันอาทิตย์เมื่อวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันอังคารแล้วเดี๋ยวต่อไปในวันข้างหน้าก็จะว่าอีก2สูตรวันนี้เป็นจิตสูตรว่าด้วยจิตที่นำสัตว์โลกทั้งหลายนี้ไปแล้วก็ตัณหาสูตรว่าด้วยตัณหาเนี่ยนำเอาเข้าสิงกับจิตแล้วก็นำเอาสัตว์โลกนี้ไปแล้ววันนี้ก็โวทนากับคุณโยมอจิตบารัวมามี1ท่านวันนี้แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นท่านแรกแล้วก็เป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการก็ต้องขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งขอนำรายการนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้ย้อนกลับมา
สู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ฟัง YouTube Face เพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวัญขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโทษยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองปรองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ได้ผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากประฐานเดียวขอเจริญพร